กลับเข้าสู่รายการพันธจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันค่ะที่4221606ผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านค่ะสำหรับเสกนาปฏิมหาลาภนะฉะนั้นอย่าช้านะคะรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้แล้วก็ฝากด้วยค่ะใครที่อยากจะไปเจอกันอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะครั้งนี้ก็จะมีทั้งกสิณไฟกสิณน้ำและพิเศษจริงๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเรานะเป็นการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์ถ้ามันจะเป็นคาถาพระศิวลีหรือที่อาจารย์ได้บอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้นำของอาภาพของพ่อเลืองจากบ้านดงเนี่ยได้มาร่วมด้วยในส่วนของพิธีร่วมกันด้วยเป็นมนตราคาถานะครับซึ่งหลากหลายคนก็อยากได้ขอบารมีท่านหลังจากที่เราไปสร้างโบสถ์วัดบันดงแล้วก็ได้รับมานี่เป็นครั้งแรกนะฮะในรอบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีศักราช2559ครับน่าก็ใครที่สนใจอยากจะมาเจอกันนะห่างหายกันไปนานแล้วคิดถึงกันก็ต้องรีบโทรมาลงทะเบียนเราจะไปเจอกันที่โรงแรมราชสุภมิตรนะ RS Hotel นี่เองนะกาญจนบุรี20ธันวาคมค่ะฉะนั้นต้องรีบนะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันด้วย0851293697แล้วก็0831997972ครั้งนี้อาจารย์ก็จะมอบมีทั้งหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็มีทั้งสีคณะปฏิด้วยนำมาออกแผ่นซีดี VCD กสิณไฟแล้วก็หลวงปู่ทวดค่ะถ้าเป็นสีคณะปฏิต้องส่งเข้ามารายการฉะนั้นนะครับก็มีถ้าใครอยากจะมาเจอกันลงทะเบียนกันลงชื่อแล้วต้องมาเจอมารายงานตัวนะคะจะได้เห็นรอยยิ้มครัวถาแบบตัวเป็นๆเลยนี่อารมณ์ดีนะฮะยิ่งทำโบสถ์เสร็จแล้วนะก็คืออย่าไปเครียดบันชีวิตเราเวลาเท่ากัน24โมงแต่บางคนเครียดเหลือเกินมาเจอกันคลายความเครียดนะครับไม่ได้ว่านะเอาเรื่องราวที่มันทุกข์ใจเอามาใส่กันนะทุกวันนี้นะฮะยิ้มเข้าไว้นะฮะเอาจิตใจที่ดีเข้าไว้นะเผื่อแผ่ซึ่งกันอารมณ์ดีใจดีจะมั่งมีเสมอค่ะแต่น้อยจิตใจดีมันเป็นกุศลนะเครียดก็ต้องยิ้มทุกข์ก็ต้องยิ้มยิ้มออกด้วยเหรอยิ้มมีความสุขดูสิกี้เห็นก่อนเข้ารายการโทรก็มาสวัสดีค่ะไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มอยู่กันต้องยิ้มต้องยิ้มอ๋อต้องฝึกยิ้มไม่นี่ก็ยังดีฝึกยิ้มนะก็หรือว่าใครอยากจะมีรอยยิ้มส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะมา SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณขออภัยครับคุณกมวลพรนะคะถามเรื่องของแม่นางแล้ว527แล้วถามว่าจะเขียนลายเซ็นแบบไหนดีคะปีหน้าจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการเงินก่อนนะครับเรื่องการเงินในต้นปีดีตั้งแต่ต้นๆเลยนะแต่ว่างเว้นช่วงนึงมีนาเมษาอ่อนล้าโรยแรงเรื่องการเงินนะฮะแต่ว่าเรื่องบริวารยังมาเกื้อกูลกำชูสุขภาพอ่อนไหวโรยแรงช่วงประมาณมิถุนาวันที่1วันที่19มีเหตุการผ่าการเจาะเกิดขึ้นด้วยต้องระวังตรวจเช็คเป็นพิเศษนะครับกับเรื่องของเส้นเลือดเรื่องของเกี่ยวข้องเรื่องของที่เป็นนะส่วนที่เป็นบาร์นะครับหรือแม้แต่กล้ามเนื้อนะอักเสบกระทันหันจะเกิดขึ้นช่วงที่ผมบอกนี้ลายเซ็นเป็นยังไงดีมอบให้คุณกมลพรกมลพรนะครับแล้วก็ทุกท่านนะคะที่รับการบัตรลายเซ็นแล้วก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาด้วยเอสเอสต่อมาค่ะคุณนครเลขบัตร917คู่ครองตอนนี้มีปัญหากันครับบูชาอะไรดีนะเลขบัตร655ทะเบียนรถก็3687ครับเห็นรอยยิ้มครัวถามเห็นค่ะผมบอกแล้วเวลาเนี้ยถามเรื่องความรักดีใจพอเวลานะทะเลาะกันเนี่ยเห็นใจนะมันอาจจะไม่ใช่รอยยิ้มละมันจะเป็นปัญหาภายในผมบอกเลยว่าคู่ครองของคุณเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมีการเว้นวรรคเป็นช่วงซึ่งกันและกันความคิดไม่ตรงกันไม่ลงเอยกันแยกกันสักพักดีไหมห่างกันสักหน่อยแล้วค่อยมาพูดกันคนเราเวลาพูดกันใจร้อนเนี่ยมันพูดไม่จบแต่ถ้าห่างกันสักนิดแล้วเขาได้สติใจเย็นๆใจร่มๆเนี่ยมาเจอทุกอย่างผ่านได้ดีแนะนำหันหลังหากันก่อนครับอย่าหันหน้าเพราะหันหน้าตอนนี้คุยไม่จบแล้วไปฟื้นไงฮะฟื้นฝอยหาตะเข็บนะฮะส่วนที่เป็นฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะมีปัญหาเยอะก็ต้องระวังอย่างยิ่งครับบ้าน655เชื่อครับบ้านนี้นะส่วนคนเจริญสมาธิมาอย่างต่อเนื่องอย่าว่างเว้นไปนะครับเราทำให้มากขึ้นแล้วจะดีครับนะคุณนครกับไลเซนนี่ครับทุกท่านก็ส่ง SMS เข้ามาประผู้โชคดีก็ยังเหลืออีก1ท่านได้ลุ้นกันด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพรขอให้วันนี้ไม่เกิดมาคุณสุพรแม่นะเกิดมาครับจะหมดที่เมื่อไหร่อยากค้าขายอะไรดีจะหมดหนี้เมื่อไหร่มากกว่าถ้าหมดที่ก็ไม่มีที่อยู่แต่ถ้าหมดหนี้ก็จะดีใจด้วยนะน่าจะเป็นหมดหนี้นะครับถ้าหมดที่ขออภัยจะหมดหนี้เมื่อไหร่คะอยากขายอยากค้าขายขายอะไรดีคุณควรจะขายนะเสื้อผ้าแต่ต้องเป็นขายส่งนะเสื้อผ้าเด็กน้อยเด็กเล็กๆนะฮะหรือแม้แต่ขายส่งนะครับจะไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้าอาชีพที่เป็นอาหารการกินก็เป็นตัวรองนะเป็นอย่างไรครับสุพรกับลายเซ็นนะครับ
เบอร์โทรศัพท์ด้านบนนั้นสำหรับในการโทรเข้ามาลงทะเบียนอบรมเกษียณไฟฟื้นฟูสุขภาพเท่านั้นนะคะถ้าอยากจะวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นส่ง SMS มาได้เลย SMS ต่อมาค่ะตอบให้เยอะๆนะฮะจัดให้หนักๆครับคุณปิยวรรณค่ะลูกกุมารทั้ง3เป็นยังไงบ้างเราติดค้างอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าจะโทรไปถามก่อนนะฮะกี่คนนะฮะขอชื่อด้วยครับกุมารเนี่ยกุมารเทพเนี่ยของคุณเน้นของกุมารเทพอะไรกุมารเทพมีไว้เพื่อบูชาแล้วก็สร้างบารมีกับเจ้าของฉะนั้นแล้วเรานั่งกรรมฐานสมาธิแผ่กุศลจิตให้กับเทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาบุญบารมีนี้ต่อยอดเขาได้นะอย่าไปคิดว่าติดค้างครับติดค้างมันจะเป็นติดลบในใจเราถ้าเราทำบุญเราสร้างกุศลถือว่าเป็นบุญใหญ่เขาได้รับสายตรงแต่ว่าถ้าเราอ้อมๆเอื้อมๆไปนะให้ของไหว้นะที่เป็นไข่ต้มนะหรือเป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องเรื่องของขนมหวานเนี่ยทองหยิบทองหยอดไปทองเนี่ยพวกนี้ให้เขาก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำให้คุณก็คือสวดมนต์เจริญสมาธิให้ตัวเองแล้วก็ให้เทพเทวาที่คุ้มครองปกปักรักษาก็จะให้คุณกับตัวเองนะครับคุณปิยวรรณครับกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการต้องระบุชื่อนามสกุลให้ครบถ้วนด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมณีพัฒน์ออกรถปีไหนดีคะฉลกสีอะไรปีนี้ไม่ทันแล้วนะครับขอดูจากชื่อว่าปีที่จะเหมาะสมถ้าเป็นเดือนไทยก็ประมาณนะฮะเดือน4เดือน5นะช่วงนั้นดีนะถ้าแนะนำนะครับถ้าปีสากลปีหน้าดีกว่าปีหน้าต้องเป็นปีมีนาเขาเดือนมีนาเดือนมีนาก็เป็นเดือน4นะครับก่อนเดือน5ก่อนจะไหว้ครูผมเนี่ยก็เป็นวันที่ฟังดีๆนะฮะเป็นวันที่ประมาณ20-27ให้เป็นวันจันทร์ดีที่สุดนะครับเป็นวันจันทร์ข้างขึ้นยิ่งดีฉลกสีบอลเงินบอลทองเว้นสีขาวสีขาวใช่ว่าจะสวยอย่างเดียวแต่มีปัญหาเรื่องการเฉี่ยวชนตั้งแต่ถอยออกมาเลยอาชีพอะไรดีนะฮะอาชีพแต่แนะนำนะครับและส่งเสริมเต็มเป็นอาชีพนะครับขายนะเรื่องของสินค้าด้านสมุนไพรของโอท็อปของที่เกิดจากงานประดิษฐ์นะฮะมาจากฝีมือคุณจะไปได้ดีไปได้สวยมณีพัฒน์กับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาอาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะจะได้จัดส่งลายเซ็นให้ปรับเปลี่ยนใช้กัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณส้มแก้วค่ะจะมีลูกไหมคะปีนี้สุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็เงินทองด้วยครับถามผมว่ามีลูกไหมก็ดีนะฮะก็เป็นคำถามที่ดีนะฮะมีครับนะฮะมีลุ้นนะโดยเฉพาะของรุ่นคุณเนี่ยเป็นช่วงเดือนพฤศจิกานี่เดือนอะไรนี่ธันวาพฤศจิกาตั้งแต่พฤศจิกามาเนี่ยฮะพฤศจิกาน่าจะมีแล้วแหละนะฮะยังไงก็ตามนะลองตรวจเช็คดูว่ามีโอกาสมีลูกสูงเลยนะฮะเนี่ยณตอนนี้เป็นต้นไปนะครับมีโอกาสมีแล้วสุขภาพของคุณนะฮะคุณจะค่อนข้างมีอะไรที่เครียดเกินกำลังเราเครียดเกินกำลังคือเอาความคิดเอาอะไรที่ไม่เกิดขึ้นเอามาใส่ใจเราเสมอวิธีนะฮะผ่อนปลนด้วยการนั่งกสิณไฟนะนั่งสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตให้ตัวเองคุณก็จะได้ข่าวดีส้มแก้วมีโอกาสมาเจอนั่งกสิณไฟก่อนที่จะมีบุตรนะหรือว่ากำลังจะเริ่มมีก็ตามผมดูแล้วเนี่ยมันมีกำลังจะมีมาแล้วยังไงก็ตามนะเงินทองของนอกกายแต่บุตรบริวารเนี่ยเอามาค้ำจูนะวงตระกูลต้องเป็นอภิชาตบุตรก็คือพ่อแม่บิดามารดานั่งกรรมฐานสมาธิเยอะแนะนำคุณส้มแก้วโทรตอนนี้เลยนะครับด้านบนนี้เลยนะแล้วมาเจอกันนะคะเอสเมนต์ต่อมาค่ะคุณเรียมค่ะคุณเรียมเลขทะเบียนรถ8735ขายน้ำดื่มจะเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าคุณเรียมเนี่ยฮะแฟนเจ้าชู้มากทำไมคะเขาก็เคยมาที่บุญเดชนะครับคือจำแม่เลยฮะนุจัญญาเนี่ยผมจำใครที่มาบุญเดชได้จำได้ค่ะคุณเรียมเนี่ยฮะข่าวดีนะฮะแฟนจะมีนะก็บอกห้ามวิเคราะห์เรื่องแฟนผมบอกไปแล้วเพราะว่าเขาเองเนี่ยตั้งใจทราบว่ามีความสนิทเชื่อก็คือมาไหว้ครูบาอาจารย์ที่นางรองดังนั้นเรียมนะฮะเหลือทนแล้วพี่นะฮะใครที่เป็นสามีก็ต้องเอาอกเอาใจภรรยานิดนึงอย่าคิดว่าภรรยาเนี่ยก็ไม่เสียใจนะขณะที่คุณมีคู่ซ้ำซ้อนแต่ท่านเตรียมเตรียมตัวเหตุการณ์ที่เคยเจออาจารย์วิเคราะห์ต่อมีอีกแล้วครับขายน้ำดื่มดีไหมต้องขายควบคู่กับของตำนะปะปายาปะก๊อกอ๋อส้มตำนี่นี่แหละประเภทนั่นแหละจะเจริญรุ่งเรืองไหมก็เริ่มทำได้แล้วนะส่วนอาชีพเสริมเติมเต็มนะคุณอาจจะมีเก็บหอมรอมริบนะฮะลงทุนเรื่องของการซื้อที่ซื้อทางบ้างเพราะว่าเราเองเราก็เริ่มจะมีแล้วแหละนะยังไงก็ตามอยากให้อดและทนไปในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะสามีคุณเรียมด้วยเรียมรู้ทนแล้วพี่นะครับค่ะให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ SMS ต่อมาค่ะที่คุณพานุกรจะเรียนอะไรดีครับขอเลขมงคลด้วยถามว่าจังหวัดไหนบุรีรัมย์เพราะว่าอ๋อนามสกุลนามสกุลล้ำทั้งหลายเนี่ยโซนๆนะตั้งแต่โคราชลงไปเรียนอะไรดีนะฮะเรียนอะไรดีของคุณเนี่ย
เรียนด้านเรื่องของงานช่างแล้วก็ด้านสถาปัตย์ไปได้ดีไปได้สวยนะฮะแต่ถ้าบริหารจัดการหรือว่างานเกี่ยวเรื่องของความคิดนะฮะมันสมองคุณดีแต่จังหวะโอกาสเนี่ยงานด้านฝีมือจะดีป่ะเลขมงคลคุณเลข7และ1นะครับพานุกรกับลายเซ็นนี้นะฮะครับใครสนใจอย่าไปอบรมกสิณไฟการกาญจนบุรีนะครั้งนี้ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะถ้าครบจำนวนแล้วก็ต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆนะคะเอสเมสต่อมาค่ะคุณสมหวังทะเบียนรถ2631สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคลาภไหมคะลุ้นต่อไหมล่ะถ้าลุ้นต่อมีหวังครับสมหวังนะครับนะฮะต้องลุ้นต่อนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงกลางเดือนเนี่ยสุขภาพช่วงนี้เป็นสุขภาพที่คุณต้องระวังนะฮะเกี่ยวเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องระบบนะฮะคอเลสเตอรอลนะฮะเลือดตีบนะฮะเส้นเลือดตีบเลือดสมองหรือแม้แต่เรื่องของไขมันเกาะตับมีแน่ๆแล้วควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าออกครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นช่วงไม่ได้น้อยลงนะสมหวังนะต้องระวังด้วยนะครับประมาณนั้นเลย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาทิตย์ทะเบียนรถ178ถามการเงินค่ะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะรั่วตลอดการเงินรั่วแล้วรั่วประเภทว่าเราเองอ่ะมีโครงการเยอะนะฮะสิ่งที่จะจัดทำจะให้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนะฮะแล้วก็รัดกุมมากชนิดหนึ่งทุกอย่างจะได้ผ่านพ้นในรอบปีนี้อย่างมั่นใจรอบปีหน้าฟ้าใหม่มกราตั้งแต่วันที่10มกราไปช่วงนั้นนะฮะฐานเงินดีขึ้นครับอาทิตย์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วผู้โชคดียังเหลืออีก1ท่านสำหรับศรีคณะปฏิมหาราชเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันนะว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปพักกันสักครู่ค่ะ